มื่อสักครู่อาจารย์สมภพพยายามจะแยกแยะหาให้ดูนะคะว่า GDP ของเราที่โตต่ำกว่าที่คาดการไว้เนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งก็คือการส่งออกนะคะซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วส่วนไหนที่มันตกลงแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการบริโภคในประเทศแต่ว่าเวลา GDP หรือว่าการคำนวณพวกนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจมันจะหมุนไม่หมุนจะไปไม่ไปมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกันส่งออกการบริโภคของคนในประเทศการใช้จ่ายของภาครัฐรู้สึกว่าการใช้จ่ายของภาครัฐของเราในไตรมาสที่3ก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกมันขาลงด้วยมั้ยคะตกยังไม่คือว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นความคาดหวังว่าจะเป็นอย่างน้อยก็เป็นอัศวินม้าอย่าไม่ต้องขาวนักนะฮะคือในช่วงที่ประชาชนกังวลว่าจะใช้หรือไม่ใช้ดีเนี่ยถ้ารัฐทุ่มจ่ายเงินลงมามันก็จะมีเงินหมุนในระบบใช่มั้ยคะครับอะไรทำให้การใช้จ่ายล่าช้าในช่วง3เดือนที่ไตรมาสที่3เนี่ยคาดว่ารัฐบาลต้องใช้เงิน 25% แต่ใช้จริงใช้ได้ 20% ทั้งปีของปีงบประมาณเพิ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายนนะฮะก่อนที่จะเริ่มปีงบประมาณใหม่คือวันที่1ตุลาเนี่ยปรากฏว่าตั้งเป้าว่าคนจะต้องใช้งบประมาณปีที่แล้วนะฮะได้ 95% แต่ใช้จริงได้ 89% ก็มันหายไปตั้ง 7% นะฮะ 6-7% ทั้งที่งบส่วนใหญ่มันงบประจำนะฮะงบประมาณของเราเนี่ยมันมีสองซึ่งยังไงก็ต้องใช้มันต้องใช้ได้เยอะนะฮะเพราะว่างบลงทุนมันนิดเดียวงบประจำยังไงคุณต้องใช้อยู่แล้วเพราะงบเงินเดือนเงินดาวของข้าราชการของพนักงานแล้วสายกิจงบใช้จ่ายคืนหนี้คืนเงินต้นวัตถุคุณรูปพันธ์เนี่ยไอ้พวกนั้นไม่เคยพลาดเป้าหรอกแต่ที่พลาดเป้าก็คืองบลงทุนนะแสดงว่าไม่ไต่ไต่มากที่สามเนี่ยที่หวังว่าเงินค้างก๊อกไอ้นู่นไอ้นี่ที่พูดถึงกันเนี่ยจะต้องมีการใช้ให้คล่องตัวขึ้นเนี่ยปรากฏว่าก็ใช้ได้เพียงแค่ก็ยังต่ำกว่าเป้าตั้ง 5% เป้า 25% แต่ว่าทำได้ 20% มันก็เลยทำให้เครื่องยนต์4เครื่องยนต์มันดับหมดเลย4เครื่องยนต์ก็มีส่งออกคืออันแรกคือบริโภคในประเทศบริโภคในแต่ตัวนี้ไตรมาส3ก็ดีขึ้นมาขึ้นมันเริ่มบวกขึ้นมานี่ 1-2% นะแล้วก็ตัวที่2คือการลงทุนภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็เพิ่มมานิดหน่อยเพิ่มมา 3% กว่าแต่ตัวนี้เพิ่มมากที่สุดเพิ่มดีนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องปลุกให้ขึ้นมาให้ได้ภายใต้การมี AAC ในปีหน้านี้แต่ที่มันหายไปก็คือการใช้จ่ายภาครัฐกับส่งออกภาครัฐก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าและส่งออกนี่สมบัติสมบูรณ์มากและส่งออกเวลามันมีปัญหามากเนี่ยมันจะสร้างปัญหามากเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับเพราะมูลค่าส่งออกของเราเนี่ยมันต้อง3ใน4ของ GDP นะมูลค่าส่งออกเนี่ยนะคิดเป็นมูลค่านี่นะ70%กว่าของ GDP นะฮะอย่างน้อยๆก็เกือบ 70% อ่ะแปลว่าถ้าเราเปรียบเทียบเศรษฐกิจเป็นรถยนต์มี4ล้อมันวิ่งแค่2ล้อฮะจันนี่คือไอ้2ล้อมันก็วิ่งแบบที่ไม่ค่อยมีเจลาบีอ่ะฟืดๆใช่ไหมแต่อีก2ล้อเนี่ยมันนอกจากไม่วิ่งแล้วมันถอยหลังด้วยค่ะฉะนั้นมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตายไม่ถึง3มันจึงไปได้แค่ 0.6% ทั้งปีไปได้แค่ 1% นะครับก็คือไอ้ล้อที่มันควรจะวิ่งนะครับกลับปรากฏว่าไม่มีใครไม่มีการไปเติมเจลาบีเท่าที่ควรนะครับแล้วไอ้ล้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องของไอ้การใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาคาดหวังว่าถ้าตัวนี้มันยังแผ่วนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งถ้าถามว่ามองให้ลึกๆนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยกำลังจะมีขบวนการเป็นรูปมีอะไรต่างเนี่ยยังไม่อยากจะโครงการลงทุนอะไรต่างคงต้องอาศัยไฟเขียวอ่ะจากผู้ที่มีอำนาจจริงๆนะที่จะไฟเขียวลงมานะครับฉะนั้นไอ้เรื่องของไอ้การเปิดไฟเขียวให้มันถูกดวงนะฮะว่าไอ้ตัวนี้รัฐบาลเองจะลงทุนในส่วนไหนลงทุนแล้วจูงภาคเอกชนให้ลงทุนขยายตัวเพราะเอกชนเนี่ยควรจะต้องมีการลงทุนเพิ่มแปลว่าเรามีโอกาสที่จะโตกว่านี้ได้แล้วก็หลุดจากภาวะหรือว่าไม่ใช่หลุดนะฮะแต่ว่าไม่เข้าไปสู่ภาวะถดถอยเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราคุมได้เลยก็คือใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็กระตุ้นเอกชนเรื่องการลงทุนครับที่อาจจะทำลำบากหน่อยคือส่งออกใช่ไหมคะส่งออกนี่ผมคิดว่าคือส่งออกเองเนี่ยเป็นตัวที่ผมเป็นห่วงเป็นพิเศษคือมันคงไม่ใช่อัศวินม้าขาวของเศรษฐกิจไทยอีกแล้วเพราะว่าส่งออกมันร่วงมาแล้ว3ปีซ้อนนะฮะนะครับไอ้ตัวอื่นเนี่ย GDP เนี่ยมันยังขึ้นๆลงๆ GDP ในปี2555เนี่ยมันยังโต 6.5% ไอ้ปีที่หลังน้ำท่วมเราคงจำได้นะนะครับแล้วก็ไอ้ปีต่อมาเนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันยังโต 2.9นะครับก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าส่งออกเนี่ยมันลบปีที่แล้วลบไป 0.2% นะฮะแล้วปีนี้มันลบต่ออีกฮะพระเอกเป็นฮีโร่ของเรามาตลอดในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ดิฉันจำความได้ว่าเริ่มอ่านข่าวเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเกิดไม่พึ่งส่งออกแล้วพึ่งอะไรคะอาจารย์คะต้องพึ่งพลังของเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นการลงทุนและ2นะครับเราจะต้องขึ้นชั้นเศรษฐกิจโดยหามุกใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ
คือในช่วงที่ผ่านมาเราใช้มุกเดิมนานและมากเกินไปเช่นมุกอะไรครับของวัตถุดิบใช่ไหมฮะมุกในการผลิตและก็ส่งออกขนาดได้ผลิตก็คือส่งออกแล้วก็เป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตแบรนด์เนมก็ไม่มีเทคโนโลยีก็ไม่มีของชาวบ้านเขาทั้งนั้นนะฮะก็มีไม่กี่กลุ่มที่เป็นของเราเองจริงๆก็คืออาหารแปรรูปเนี่ยนี่เป็นของเราจริงๆเกษตรเนี่ยนะฮะนะครับส่วนอย่างอื่นแล้วก็ยืมมือคนอื่นเขาหายใจหมดซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ครับก็หายใจไปด้วยกันนะฮะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าถ้าหายใจนานเกินไปเนี่ยมันจะมีคนมาแย่งออกซิเจนเนี่ยฮะเพราะตอนนี้เป็นไงครับพม่าเป็นไงครับเปิดตัวออกมาต่อไปก็จะเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกอีกกัมพูชาและก็อีกกี่ประเทศแหละต่อไปอินโดนีเซียซึ่งก็ยังส่งออกน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับ GDP ของเขาเนี่ยนะแล้วยังมีอินเดียมีอะไรต่างเนี่ยก็คือมันมีผู้เล่นอะไรใหม่ในโลกเนี่ยมาเล่นในเกมเดียวกับที่เราเคยเล่นฉะนั้นเมื่อเราเป็นงี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนมุกนะฮะเราจะไปเจอไอ้ผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งมันสดใหม่กว่าซึ่งก็ถูกกว่าด้วยใช่ไหมคะมันยังเยาว์วัยทางเศรษฐกิจมากกว่าได้ยังไงนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้อาจารย์บอกว่า GDP ของประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยมากกว่าของเราใช่ใช่เพราะว่าเขายังเด็กกว่าเราไงฮะเมื่อเด็กเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วโตเร็วกินจุกินแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพยิ่งกินมากยิ่งดีใช่ไหมนะครับฉะนั้นนี่คือในสภาวะคือเรากำลังวิ่งแข่งกับเด็กอ่ะฉะนั้นเมื่อเราวิ่งแข่งกับเด็กเนี่ยเราก็ต้องใช้สมองแข่งในลู่ที่เรามีความเชี่ยวชาญและสมควรเช่นลู่ทางด้านภาคบริการค่ะนะครับลู่ของอุตสาหกรรมที่มีระดับของเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับอัตราต้นทุนการผลิตเช่นค่าจ้างแรงงานที่แปรเปลี่ยนไปซึ่งเราแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราความเท่าอ่ะนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยก็คือภาคบริการเนี่ยนะครับที่มันไม่น่าเชื่อเลยก็คือว่าภาคบริการทั้งภาคของไทยในขณะนี้นะฮะมีสัดส่วนต่อ GDP แค่ 48% อันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหาศาลของผู้ที่มีรายได้ดูแลวางแผนธุรกิจมันต้องมากกว่านี้เหรอคะอาจารย์โอ้โหของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับขนาดที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกเนี่ยรายใหญ่ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยภาคบริการเขา 70% ครับอเมริกาในภาคบริการเขา 80% อัพภาคบริการนี่หมายถึงเรื่องของทั้งการเงินเรื่องของท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเฮลท์แคร์ฟู้ดเซอร์วิสอาหารการกินนอกบ้านการกีฬาธุรกิจบันเทิงโลจิสติกการสื่อสารนะครับการศึกษาเยอะแยะไปหมดซึ่งพวกเนี้ยรู้แล้วแต่สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ในประเทศไทยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าปล่อยให้ประเทศนี้มีสัดส่วนของภาคบริการแค่ 48% ของ GDP แล้วก็ไปพึ่งส่งออกแล้วก็ไปพึ่งส่งออกแล้วก็พึ่งมุกได้ไหนเล่นมาหลายสิบปีจนกระทั่งทุกวันนี้พอถึงจุดหนึ่งเป็นไงครับโรคมันเริ่มเป็นหวัดแล้วก็จามตามน้ำมูกหลายตามโรคที่เริ่มเป็นหวัดก็คือปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่ขนาดนี้และขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีผู้ที่ใช้มุกเดียวกับเราเนี่ยแล้วก็สดใหม่กับเราเนี่ยยั่วเย้เต็มโลกไปหมดเพราะประเทศเหล่านี้แต่ก่อนนี้เขาอยู่ในสงครามเย็นแต่ก่อนนี้ครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยมันอยู่ในระบบสังคมนิยมอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์ค่ะซึ่งเขาจะไม่มายุ่งกับคุณเลยเรื่องมาแข่งกันทางของคุณนะแต่ในทุกชาติเนี่ยมันเล่นเกมเดียวกันหมดเลยนะครับและทุกชาติเวลาที่เริ่มต้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงอุตสาหกรรม2ตัวคือ1อุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าแล้ว2ก็คืออุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกก็คือมุกเดียวกับที่เราเล่นหลังจากสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมานั่นแหละแล้วเราเล่นมาเพลินมา 4-50 ปีแล้วเราไม่เปลี่ยนมุกอ่ะแล้วไปโทษใครล่ะครับนะฉะนั้นเราโทษคุณหนึ่งไม่ได้เลยนะฮะผมว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องวางแผนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยต้องไปคิดใหม่เลยว่าเราปล่อยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมี GDP ที่มาจากภาคบริการต่ำกว่า 50% ได้ยังไงประเทศที่ GDP จากภาคบริการต่ำกว่า 50% คือประเทศด้อยพัฒนานะฮะทุกประเทศจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับพึ่งพาวัตถุดิบในการส่งออกครับใช่ครับนะเพราะว่าภาคบริการเนี่ยมันจะมีความหลากหลายแล้วมัน SME ก็เล่นได้ค่ะนะแล้วมันก็เปลี่ยนมุกไปเรื่อยๆและไอ้ภาคบริการเนี่ยมันมาอาจารย์คะเวลาเปลี่ยนมุกใช้เวลานานไหมคะไม่น่ามานานนะครับเพราะอะไรเพราะภาคบริการเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยต้นทุนคงที่มากนะครับแล้วเราก็มีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะภาคบริการเราก็มีพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วเรามีตัวจูงไงฮะเรามีการท่องเที่ยวจูงเรามีเฮลท์แคร์จูงเรามีเรื่องธุรกิจบันเทิงจูงนะครับเรามีการสื่อสารจูงแล้วเรามีอะไรครับเรามีการกีฬาจูงซึ่งเราดีกว่าประเทศรอบบ้านเราทั้งสิ้นนะฮะซึ่งไอ้ธุรกิจภาคบริการเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศใช่เพื่อพาตัวเองใช่นะคะใช้จมูกตัวเองหายใจนะครับคือบางเรื่องเราส่งออกได้อย่างเช่นเฮลท์แคร์เนี่ยก็จะมีคนเป็น medical hub เป็นศูนย์กลางสุขภาพอะไรอย่างนี้เราขายของเราต่างชาติได้และไอ้ตัวเนี่ยมันจะช่วยจูงภาคการผลิตซึ่งเราก็ทิ้งไม่ได้นะฮะเช่นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยคือแทนที่เราจะผลิตเพื่อส่งออกอย่างเดียวเราผลิตเพื่ออะไรครับเพื่อสนองต่อภาคบริการที่โตขึ้นเช่นการท่องเที่ยวมันโตขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยโรงแรมมันก็โตขึ้นโรงแรมมันก็ต้องใช้เครื่องใช้เยอะแยะไปหมดอาหารการกินไอ้นู่นไอ้นี่ถ้าเรามีอย่างนั้นเราก็ลดการส่งออกพวกเครื่องจักรกลอะไรในประเทศจากต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ
ครับแล้วก็ปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาสดใหม่กว่าได้เล่นไปแต่เราไปลงทุนนะฮะหรือไม่ก็การลงทุนของต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต่อสายโยงไอ้ซัพพลายเชนอย่างเมืองไทยเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านมุกคุณเนี่ยเป็นลูกที่เราคนต้องคิดถึงมานานแล้วแต่เราทำน้อยไงฮะตอนนี้เราเพิ่งมาคิดถึงเลยครับเศรษฐกิจพิเศษไอ้นู่นไอ้นี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่คิดนะฮะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องเราทำผิดฝาผิดตัวนะครับฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียศูนย์มันมีการบิดเบือนเนี่ยคุณต้องใช้เวลาครับกว่าที่จะมันจะคืนจากสูงสุดคืนสู่สามัญอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับอาจารย์ต้องใช้คำว่าเปลี่ยนมุกสุดท้ายอาจารย์หาเอาประชาชนก่อนเห็นตัวเลขหนึ่งแล้วอาจจะใจแป้วยิ่งฟังอาจารย์ยิ่งใจแป้วครับถ้าเกิดเราบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะเริ่มรู้สึกไม่อยากใช้จ่ายแต่ว่ามันก็จะไปสวนทางกับการที่อยากจะให้มีเงินหมุนเงินไหลครับคนมีเงิน 10,000 บาทเพิ่มมา 11,000 บาทแทนที่จะเป็น 15,000 บาทควรจะทำยังไงฮะอาจารย์คะข้อแรกคุณต้องรู้จักบริหารข่าวดีทุกวันนี้โลกไปอยู่กับข่าวสารข้อมูลคือเราจะต้องทำให้ประเทศนี้มีข่าวดีให้ได้ทุกวันนี้คุณนาเห็นว่าประเทศไทยมีข่าวดีมั้ยฮะมีเรื่องข้าวเหนียวอยู่ค่ะข้าวเหนียวไก่ครับดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันทำให้คนเพลินไปหลายวันนะครับฉะนั้นแล้วบริหารข่าวดีก็คือเราจะต้องมีโครงการที่ดีๆโครงการอันนี้จะช่วยเหมือนเราหากุญแจดอกใหญ่ๆดอกสำคัญทั้งดอกคือให้คนมีความหวังไขกิ๊กนึงแหละไอ้ตัวอื่นมันขยับขึ้นยันตามได้ต้องมาช่วยกันหาซึ่งผมคิดว่าจริงๆหาไม่ยากหรอกนะเพียงแต่ว่าอย่าให้สเปดสปะแล้วก็อย่าให้หัวมังกรไทยมังกรเหมือนในช่วงที่ผ่านมาค่ะนะครับนะถ้าเผื่อเรามีนโยบายที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าศักยภาพของไทยในดีกว่านี้เยอะเล่นให้เป็นค่ะนะครับแล้วก็ปล่อยมุกให้ถูกนะฮะอย่าให้มุกมันแป๊กนะฮะในช่วงที่ผ่านมามุกเราแป๊กนะฮะค่ะครับค่ะเอาละคราวนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เกียรติในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดก็คือกรุณาTalk to Meในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คืนนี้ดิฉันและอาจารย์สมภพลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ